สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมพล Motorival กันอีกเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กันที่ Indian พระราม 5 ครับอยู่กับรถโมเดลใหม่ All New ปี 2025 นะครับก็คือ Indian Scout ครับผมซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่า Indian Scout เนี่ยเขาถือเป็นรถอเมริกัน Cruiser โมเดิร์นยุคใหม่นะครับคือที่ทำตลาดมาสัก10 ปีที่แล้วฮะและถือว่าเป็นตัวที่ช่วยให้ดันยอดขายชูโรงเป็นอย่างดีของทางอินเดียนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเห็นเป็นรถทรงโมเดิร์นแบบนี้จริงๆเขาทำตลาดมาร่วมๆ100 ปีแล้วนะครับตั้งแต่ยุค1920เลยเอาเป็นว่าสำหรับโฉม All New Scout ทั้ง3 Line-up นะครับต้องบอกว่าเขามีด้วยกัน3 Line-up จะมีรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจเลยก็คือว่าตอนนี้ฮะอินเดียนจะประกอบในอาเซียนแล้วนั่นจึงเป็นผลดีในเรื่องของราคาที่จะทำตลาดในบ้านเราครับแต่วันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าราคาอาจจะต้องขออุบไว้ก่อนครับเพราะว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือวันที่22ที่จะถึงนี้ครับเดี๋ยวเริ่มแรกฮะผมจะขอพามาดูที่คู่นี้กันก่อนเลยครับก็คือเป็น Scout ตัวเริ่มต้นชื่อรุ่นย่อยว่า Bobber นะครับเราจะเห็นว่าดีไซน์รูปลักษณ์ของมันตามที่บอกไปเลยฮะเขาจะเป็นรถสไตล์แบบเฟรมเล็กนะครับแล้วก็มีการปรับโฉมเนาะพอเป็น all new model เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าครับในเรื่องของตัวเฟรมจะปรับจากตัวก่อนหน้าที่เป็นเฟรมอลูมิเนียมครับปรับมาเป็นเฟรมแบบเหล็กแท่งแล้วนะครับก็จะให้อารมณ์แบบเรียกว่าเหมาะกับสายคัสตอมมากยิ่งขึ้นฮะแล้วก็นอกจากนั้นเลยพื้นฐานอย่างตัวเนี้ยที่เป็นชื่อรุ่นว่า Bobber ครับเราก็จะเห็นได้ว่าเขาจะเป็นสไตล์เบาะนั่งเดี่ยวนะครับแล้วก็รูปทรงของตัวแฮนด์ครับก็จะเป็นแฮนด์ที่เรียกว่าเป็นแฮนด์ทรงแบบออกกลางๆอย่างนี้ฮะแล้วก็ใช้กระจกปลายแฮนด์นะครับที่ติดตั้งมาให้เลยอันนี้คือเป็นกระจกที่ติดตั้งมาให้แบบสแตนดาร์ดนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบกระจกทรงนี้เพราะมันอาจจะทำให้แบบมุดยากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคืออินเดียนเขาก็จะสามารถมีในส่วนของอะไหล่ให้เปลี่ยนคัสตอมได้ครับเป็นกระจกแบบปรับข้างบนพร้อมกับชิ้นส่วนการตกแต่งอื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับชุดพักเท้านะครับก็เห็นได้ว่ามันจะมาในสไตล์ของ forward แต่ว่าที่จริงเนี่ยจะสามารถปรับได้โดยการซื้อเป็นออปชันเสริมนะครับก็คือตำแหน่งยึดมันจะอยู่ทางด้านหน้าแบบนี้แหละแต่ว่าตัวพักเท้าจะเยื้องมาในสไตล์แบบ mid control มากยิ่งขึ้นครับโดยคันสีดำทางซ้ายมือของผมตรงนี้ฮะก็คือจะเป็นรุ่น standard นะก็คือตัวเริ่มต้นออปชันของเขาเนี่ยก็จะคงความเรียกว่าอนุรักษ์นิยมอยู่ในบางส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวชุดหน้าจอของเขาฮะตัวหน้าจอเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นหน้าจออนาล็อกครับอนาล็อกนะแบบเข็มแล้วก็ผสมกับจอดิจิตอลตรงกลางแล้วก็ตัวกุญแจของเขานะครับเดี๋ยวต้องมองลงไปที่ด้านใต้ฝั่งซ้ายตรงนี้ครับก็จะเป็นช่องเสียบกุญแจไขแบบปกติอยู่แล้วก็จะไม่มีเทคโนโลยีพวก Traction Control Riding Mode อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่น Standard ก็คือเน้นแบบขี่แบบให้กลิ่นอายคลาสสิกเลยฮะแล้วพอขยับขึ้นมาที่คันด้านขวาของผมนี้ครับคันนี้เนี่ยเขาจะชื่อรุ่นว่า Plus Tech นะครับก็คือมีการเพิ่มเติมในเรื่องของ Option เทคโนโลยีเข้าไปครับเราจะเห็นได้ว่าชุดหน้าจอของเขาเนี่ยให้มาเป็นจอสี TFT แล้วและนอกนั้นครับชุดกุญแจโอ้โหดูสวยงามแล้วก็ทันสมัยมากๆครับเป็นกุญแจแบบ Keyless นะครับแต่ว่าการเปิดก็คือจะต้องมากดที่ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับบริเวณใต้ถังน้ำมันตรงนี้นี่ครับแล้วก็ชุดในส่วนของตัวหน้าจอมาตรวัดครับก็ติดขึ้นเป็นจอสีแบบนี้ครับและจุดที่น่าสนใจก็คือว่าเขาเป็นจอแบบทัชสกรีนนะครับสามารถกดดูรายละเอียดปรับอะไรต่างๆได้จากตัวหน้าจอหรือว่าถ้าเกิดระหว่างขี่อยู่เนี่ยมันไม่สะดวกใช่ไหมครับเราก็สามารถกดได้ที่ปุ่มบนประกับแฮนด์ได้อีกด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดรายละเอียดที่น่าสนใจมากทีเดียวและไม่ได้เพียงแค่ในส่วนของจอสีกับกุญแจคีย์เลสเท่านั้นครับถ้าสังเกตที่ประกับทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีตัวโหมด Cruise Control นะครับมีฟังก์ชัน Cruise Control มาให้ด้วยครับโอ้โหเรียกว่าทำให้ขี่ได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการปรับรายละเอียดค่าต่างๆนะครับในเรื่องของแบบ Riding Mode นะครับก็สามารถปรับตัว Riding Mode การขับขี่ตรงนี้ครับสามารถปรับได้3 รูปแบบนะครับแล้วก็ ปรับในส่วนของพวกอินเทอร์เฟซรายละเอียดต่างๆของตัวหน้าจอได้อีกนะครับโอ้โหถือว่าเป็นลูกเล่นที่ทำให้มันดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดพื้นฐานฟังก์ชันออปชันของตัวรถเนาะเดี๋ยวเรากลับมาดูที่สเปคพื้นฐานกันต่อครับเครื่องยนต์ของเขาฮะเห็นได้ว่าเป็นบล็อก V ทวินนะครับ 1,250 ซีซีครับเป็นวางแบบ60องศาแบบนี้นะครับแล้วก็ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับตามกลิ่นอายของรถเรียกว่ารถโมเดิร์นยุคใหม่ๆแล้วให้พละกำลังครับในรุ่นตัวบ็อบเบอร์ทั้ง2คันนี้พละกำลังจะเท่ากันครับอยู่ที่105แรงม้าครับแล้วก็จะส่งกำลังลงสู่ล้อหลังครับด้วยชุดสายพานเป็นประมาณนี้ครับส่วนสเปคของตัวระบบกันสะเทือนแล้วก็เบรกเนี่ยในรุ่นบ็อบเบอร์พื้นฐานก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะครับยังเห็นว่าเป็นโชคหน้าแบบหัวตั้งอยู่นะครับขนาดแกนเขา41มิลแล้วก็โชคด้านหลังก็จะเป็นโชคสปริงคู่นะครับที่สามารถปรับพีโหลดได้และอีกเอกลักษณ์หนึ่งสำหรับรุ่นบ็อบเบอร์ครับก็คือการที่เขาให้ล้ออลลอยนะครับด้านหน้าด้านหลังขนาดเท่ากันเลยครับก็คือ16นิ้วแล้วก็เป็นสไตล์แบบล้อโตนะครับซีรีส์ยางของรุ่นบ็อบเบอร์ที่ใส่มาเนี่ยจะเป็นลายดอกยางแบบแนวพวก dual purpose สาย scamber ประมาณนี้ครับเบรกหน้าหลังจะให้มาเป็นจานดิสเดี่ยวนะครับขนาดเท่ากันเลย298มิลโดยด้านหน้าจะเป็นปั๊มคลิปเปอร์2พอร์ตแล้วก็ด้านหลังนะครับจะอยู่ที่1พอร์ตนะครับเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดพื้นฐานตัวเริ่มต้นนะครับที่ชื่อว่า Indian Bobber และเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีก2รุ่นที่เหลือกันต่อครับเอาละครับเดี๋ยวเราพามาดูรุ่นที่2นะครับหรือเรียกว่าเป็นรุ่นกลางเนาะเพราะเมื่อกี้เราพาชมรุ่น Bobber ที่เรียกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นกันแล้วครับรุ่นนี้จะมีชื่อว่า Scout Sport ครับจุดที่แตกต่างเห็นได้ชัดเลยอันดับแรกครับก็คือเขาสวมในส่วนของตัว Cowling ทางด้านหน้านะครับให้มันดูแบบสปอร์ตยิ่งขึ้นและชุดล้อของเขาครับจากตัวเมื่อกี้ฮะบ็อบเบอร์แน่นอนครับบ็อบเบอร์เอกลักษณ์ของเขาคือการใช้ล้อขนาดเท่ากันนะครับด้านหน้าด้านหลัง16นิ้วแต่ว่าพอมาเป็นตัวสปอร์ตตัวนี้ครับจะปรับมาใช้แบบรถครูเซอร์ปกติทั่วไปที่ล้อหน้าครับจะขนาดใหญ่กว่าก็คือล้อหน้า19นิ้วส่วนด้านหลังครับจะอยู่ที่16นิ้วเหมือนเดิมครับแล้วก็จุดที่แตกต่างอีกนอกจากตัวล้อก็คือซีรีส์ยางนะครับซีรีส์ยางเนี่ยจะเป็นยางครูเซอร์แล้วคือตัวบ็อบเบอร์เนี่ยเขาจะให้ซีรีส์ยางออกไปทางแนวแบบพวก dual purpose นะครับสายแบบคล้ายๆพวกยาง scamber มากกว่าอันนี้ก็จะเป็นยางครูเซอร์สำหรับขี่แบบเน้นทางเรียบบนถนนมากยิ่งขึ้นครับผมและออปชันของรุ่นสปอร์ตรุ่นนี้นะครับในเวอร์ชันที่จำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยเขาจะยกออปชันตัวท็อปมาเลยก็คือตัว Limited Plus Tech นะครับที่จะมีในส่วนของตัวหน้าจอสีชุดกุญแจ Keyless นะครับตามที่บอกไปมีฟังก์ชัน Cruise Control แล้วก็ Riding Mode Traction Control ที่จะมีให้ปรับได้ครับอันนี้คือออปชันรุ่นท็อปที่เขายกเข้ามาเลยและนอกจากนั้นนะครับอีกนิดนึงก็คือว่าในเรื่องของตัวโชคคู่ทางด้านหลังนะครับคือมองเผินๆเนี่ยเราดูแล้วจะเหมือนกันกับตัวบ็อบเบอร์เลยแต่ว่าทางอินเดียนครับเขาบอกว่าเรื่องของระยะสโตรกนะครับของรุ่นสปอร์ตเนี่ยมันจะสั้นกว่าในตัวบ็อบเบอร์นะครับตัวตุ๊กตาแฮนด์ครับก็จะให้มาเป็นตุ๊กตาแฮนด์ยกสูงขึ้นอีก6นิ้วครับแล้วก็รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นท็อปครับรุ่นปิดท้ายเลยก็คือมีชื่อว่า Scout 101 ครับคือของแต่งรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นมาก็ต้องบอกว่าไม่ได้เพียงแค่รูปลักษณ์อย่างเดียวนะครับพอเขาจะเพิ่มในส่วนของแต่งที่เป็น performance part ด้วยครับจุดแรกที่เราเห็นว่าเหมือนกับรุ่นเมื่อกี้นะครับก็คือเขาจะใส่ในส่วนของตัวชุด cowling ด้านหน้ามาแต่ถ้าเกิดเรามองเข้าไปในส่วนของตัวชุดไฟของเขาครับก็จะเห็นว่าเป็นโคมไฟ LED แบบเป็นตัวแต่งแล้วนะครับจะไม่เหมือนกับ2รุ่นก่อนหน้ารุ่น Bobber กับรุ่น Sport นะครับจะเป็นโคมไฟปกติตัวนี้มันจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เป็นรายละเอียดของตัวชุดโคมไฟแต่งให้มาเป็นที่เรียบร้อยครับนอกจากนั้นเราก็จะเห็นในส่วนของลวดลายกราฟิกนะครับบนตัวถังน้ำมันที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่า2รุ่นก่อนหน้าเขาจะเป็นเพลทนะครับโลโก้คำว่าอินเดียนอันนี้ก็จะเป็นลายกราฟิก แล้วก็ตัวเบาะครับเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะแบบสไตล์พรีเมียมนะครับมีชื่อเรียกว่า Gunfighter ครับและนอกจากนั้นเลยจุดที่เราเห็นได้ชัดครับก็คือตัวโชคของเขานะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะมีในส่วนของกระบอกสีทองมาก็คือเขาจะอัปเกรดโชคขึ้นมานะครับตัวโชคครับจะให้มาเป็น upside down แล้วก็ขนาดแกนจะใหญ่ขึ้นด้วยครับอยู่ที่43มิลลิเมตรนะครับสามารถปรับรายละเอียดได้นะครับทางนี่ฮะแกนโชคด้านบนด้านขวาตรงนี้ครับลงมาที่ทางด้านล่างก็คือตัวระบบเบรกก็อัปเกรดเช่นเดียวกันนะครับจากที่เป็นจานดิสเดี่ยวตัวนี้ครับให้มาเป็นจานดิสคู่แถมขนาดใหญ่ขึ้นด้วยนะขนาดขยับขึ้นมาอยู่ที่320มิลลิเมตรแล้วก็ให้ปั๊มเบรกมาเป็น Brembo Radial Mount 4 พอร์ตครับด้านหลังครับจะเห็นได้ว่าเป็นโชคคู่ที่มาพร้อมกับตัวกระปุกซับแทงนะครับเครื่องยนต์ครับอาจจะเห็นได้ว่าตัวเลขนะครับ1250เนี่ยจะปรับมาเป็นสีแดงนะครับก็คือเครื่องยนต์ในรุ่น101เนี่ยเขาจะมีการปรับจูนนะครับสมรรถนะเพิ่มเติมนะครับให้ขยับขึ้นมาอยู่ที่111แรงม้านะครับจาก2รุ่นก่อนหน้าเป็น105แรงม้าแล้วก็จะปรับในส่วนของตัวพวกเรือนลิ้นเร่งนะครับพวกปีกผีเสื้ออะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อให้มันแบบว่าตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนั้นถ้าเราสังเกตที่ตัวชุดล้อของเขาเนี่ยยังเป็นล้อ19-16อยู่แต่ว่าลายของชุดล้ออลอยนะครับตรงเนี้ยจะเป็นลายแบบ5ก้านคู่ปัดเงา2ตัวก่อนหน้าครับจะเป็นแบบสีดำสนิทเลยเป็นลายแบบ8ก้านนะครับตัวนี้จะเป็นดำแบบปัดเงาแต่ซีรีส์ยางเนี่ยก็คือจะเป็นยาง Cruiser ให้มาเป็นซีรีส์เดียวกันกับตัวรุ่น Sport รายละเอียดเทคโนโลยีครับก็จะยกมาจากรุ่นท็อปนะครับก็คือตัว Limited Plus Tech เหมือนกันทั้งหน้าจอสี TFT ชุดกุญแจแบบ Keyless นะครับที่จะมาพร้อมกับตัวประกับ Switch Hand มีฟังก์ชัน Cruise Control ปรับ Riding Mode ได้ Traction Control ได้ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ3รุ่นย่อยทั้งหมดของ Indian Scout MY 25ครับเอาละครับก็จบแล้วนะฮะกับการพาชมพรีวิวคร่าวๆนะครับของ Indian Scout ปรับชม All New MY 25ครับผมเอาเป็นว่าเรื่องของราคานะครับก็อย่างที่บอกนะอุบไว้ก่อนเพราะว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยคือวันที่22ซึ่งเดี๋ยวราคามาแล้วเนี่ยผมจะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับใน description ทางด้านล่างแล้วก็จะลงรายละเอียดให้ทางโซเชียลมีเดียอื่นๆของ Motorival เราครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นราคาที่ปรับใหม่แล้วเร้าใจขึ้นอย่างแน่นอนครับเอาไว้ถ้าเกิดใครสนใจฮะก็สามารถไปติดต่อรับชมได้ที่โชว์รูมอินเดียนใกล้บ้านคุณทั่วประเทศครับวันนี้ผมพลก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ